วัสดีค่ะกมลรัตน์ปันกุลเรียน Executive MBA รุ่นที่24ค่ะค่ะพี่ทำธุรกิจส่วนตัวนะคะเป็นบริษัทวิศวกรที่ปรึกษาค่ะแล้วก็ดูแลในส่วนของด้านบัญชีการเงินของบริษัทค่ะค่ะซึ่งจากเดิมนะคะตอนที่ยังไม่มีความรู้ก่อนมาเรียนที่นี่ได้นั้นก็เคยคิดแค่ว่าในฐานะที่เป็นผู้ประกอบการค่ะว่าจะทำยังไงให้ธุรกิจตัวเองนั้นอยู่รอดได้แล้วก็สามารถเลี้ยงดูบริวารลูกน้องในองค์กรได้แต่เมื่อธุรกิจเริ่มเติบโตขึ้นค่ะเราก็รู้สึกว่าความรู้ที่มีอยู่นั้นไม่เพียงพอสำหรับการต่อยอดธุรกิจให้เติบโตได้ก็เลยจึงคิดว่าการที่จะเริ่มมีคู่แข่งรายใหม่เข้ามาในธุรกิจมาแข่งกับเราก็ต้องตระหนักแล้วค่ะว่าการจะทำยังไงให้ธุรกิจของตัวเองนั้นอยู่รอดแล้วก็เติบโตในอนาคตได้ตรงนั้นเองค่ะถึงเป็นจุดเริ่มต้นการตัดสินใจมาเรียนคณะบริหารธุรกิจที่นิด้าซึ่งนอกจากจะได้ความรู้แล้วยังสามารถสร้างความเป็นผู้นำให้กับเราด้วยจากการที่เราได้รู้จักนะคะเพื่อนๆร่วมสถาบันรวมถึงรุ่นพี่ในนิด้าก็ทำให้เรามีเครือข่ายมากขึ้นนะคะที่จะต่อยอดธุรกิจหรือเป็นพันธมิตรในอนาคตได้ค่ะตรงนี้ถือว่าเป็นจุดเริ่มต้นปัจจุบันก็ยังทำธุรกิจเดิมอยู่นะคะเพราะว่าตอนนี้ยังเป็นนักศึกษาอยู่ในชั้นปีสุดท้ายค่ะเตรียมจะจบแล้วเพราะฉะนั้นก็ยังทำอยู่ในธุรกิจเดิมอยู่ค่ะ Anida Executive MBA Program We Transform Individuals to Be Leaders